จอโดยบังเอิญนะคะอัมพวากาแฟอยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปพักที่โฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศน่าเอ็นดูมากเลยนี่เส้นทางที่เราจะไปโฮมสเตย์กันนะคะก็คือนี่เส้นทางนี้ขับรถฟึ๊ดแล้วก็ผ่านเจอพอดีแต่เราก็เข้าที่พักกันก่อนเพราะว่าน้ำหนักรถหนักมากขอขอบคุณเจ้าของรถซูซูกิเออร์ติก้าด้วยค่ะขนมาได้ทั้งหมด7ชีวิตแต่ว่ากำหนดน้ำหนักกระเป๋าห้ามเกินคนละ5กิโลกรัมนี่ดูร้านสินะเอ็นดูไหมบรรยากาศคิ้วมากเห็นไหมที่นั่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้น้ำเต็มคลองเลยไปที่ไหนก็บรรยากาศดีสั่งน้ำแตงโมปั่นไปนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนโอ้อ้วบักแตงโมเดี๋ยวลองกินมาน้อยว่าไงไข่ย้อยไข่ย้อย